ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสัมปทาความถึงพร้อมสองอย่างสัมปทาความถึงพร้อมในข้อแรกก็คือศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลคำว่าถึงพร้อมด้วยศีลก็คือถ้าเรารักษาศีล5ก็มีศีล5ข้อที่รักษาไว้ได้ครบบริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มหรือเสพของมึนเมาถ้าเราทำได้ครบทั้ง5ข้อเนี่ยก็เรียกว่าศีลสัมปทาทำให้ศีลทั้ง5ข้อนั้นสะอาดบริสุทธิ์นั้นคำว่าถึงพร้อมก็คือถึงพร้อมด้วยศีลถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็คือรักษากายวาจาให้มีความเรียบร้อยมีความสงบมีความเย็นถ้าเรารักษาศีลไว้ครบได้เราก็จะมีความเย็นมีความสงบกายสงบวาจานี่แหละเป็นความเย็นของการรักษาศีลอานิสงส์ของการรักษาศีลก็คือรักษาแล้วเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่รักษานะมีความสงบร่มเย็นใบเหนื่อยเนื้อร้อนใจเราก็สังเกตได้ว่าผู้ที่เดือดเนื้อร้อนใจทำผิดกฎหมายพวกนั้นจะมีความร้อนใจเพราะว่ารักษาศีลไว้ไม่ได้นั่นเองถ้ารักษาศีลไม่ได้เขาก็มีความสุขมีความร่มเย็นอีกข้อหนึ่งก็คือทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมงั้นคนเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเห็นผิดไปจากกรองธรรมก็คือทำบาปทำอกุศลอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเห็นผิดจากทํานองของธรรมไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้มีความเจริญทางด้านจิตใจได้มีความคิดที่ทำให้ตัวเองมีความทุกข์มีความเสียหายแล้วคนรอบข้างก็เดือดร้อนดังนั้นการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญว่าถ้าเราเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมแล้วชีวิตเราก็เดือดร้อนคนรอบข้างก็เดือดร้อนและคำว่าสัมปทาความถึงพร้อมสองอย่างถ้าเราจะทำชีวิตของเราให้มีความสงบร่มเย็นมีความสุขมีความเจริญได้เราก็ต้องถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัมปทาก็มีความเห็นถูกนั่นเองถ้ามีความเห็นถูกซะแล้วเนี่ยชีวิตก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เดือดร้อนแล้วเราก็สังเกตได้ว่าคนที่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็ผิดไปจากมีทั้งนั้นแหละก็คือเป็นผู้ไม่มีศีลเป็นผู้มีความเห็นผิดอาตมาภาพก็นำพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังเจริญพร